สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการคลิปข่าว BU News วันนี้รายการของเราก็นำท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลพิเศษของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะท่านก็คือท่านสนธยาคงปลื้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกท่านสนธยานะคะครับผมครับยินดีครับค่ะทั้งที่ท่านก็มีตำแหน่งระดับประเทศมากมายนะคะเราจะพูดถึงลักษณะของ EC เลยว่าท่านเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ EC อย่างไรบ้างบางท่านยังไม่รู้อะไรอีกเท่าที่ควรคือในเบื้องต้นเนี่ยท่านนายกก็ได้เชิญมาเป็นที่ปรึกษาท่านนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มอบหมายให้ดูแลในส่วนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในฐานะนายกในหน้าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา EECนะครับอยู่ในคณะกรรมการ EEC Tourism นะครับแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ EEC นะครับซึ่งก็ถือว่าตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นคนพื้นที่นี้นะฮะเราเป็นคนพื้นที่นี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเห็นการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ยุคอีเทิร์นซีบอร์ดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ยุคอีเทิร์นซีบอร์ดเริ่มต้น EEC เนี่ยก็เหมือนกับเป็นอีเทิร์นซีบอร์ดในภาคต่อที่จะต้องมีการพัฒนานะครับให้สูงยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ10อุตสาหกรรมหลักนะครับซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะรองรับในเรื่องของการเจริญเติบโตของภูมิภาคตะวันออกนะฮะใน EEC 3จังหวัดก็คือชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเรากำลังพยายามที่จะทำให้เป็นมหาวิทยาลัย EEC ครับตรงนี้บุรพาควรจะต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะคือตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับคือในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นใน10อุตสาหกรรมหลักหรือ12อุตสาหกรรมหลักที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก2อุตสาหกรรมหลักเนี่ยนะครับเรื่องบุคลากรที่จะรองรับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาเองเนี่ยได้เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ได้เริ่มต้นในการเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่สมัยอีเทิร์นซีบอร์ดเป้าหมายตอนนั้นก็คือเพื่อผลิตบุคลากรนะครับตอบโจทย์อีเทิร์นซีบอร์ดในปัจจุบันแต่ครับพอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในเมื่อในเรื่องของ EEC เข้ามาและมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็น10อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่อีก2ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วนี่นะครับยิ่งต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาทางด้าน EEC โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตบุคลากรนะครับคงต้องเป็นคงจะต้องเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ประสานเครือข่ายทางด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งภาครัฐด้วยกันหรือว่าทางภาคเอกชนนะครับในการที่จะร่วมการผลิตบุคลากรเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะรองรับในเรื่องของการเจริญเติบโตของภูมิภาคนี้เนี่ยก็มีความขาดแคลนอยู่แล้วทั้งนั้นบุคลากรอะไรคะที่ EEC ต้องการอยากจะได้ผลิตรองรับให้ตรงเป้าตรงโจทย์คือณวันนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือใน12อุตสาหกรรมหลักนะตอนนี้ขอแช่งว่า12เพราะที่แรกจะเป็น10ตอนนี้ครม.อนุมัติเพิ่มไปแล้วเนี่ยเป็น12ตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญในเรื่องของการที่จะรองรับนะครับทางปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องมีการผมคิดว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของหลักสูตรนะครับในหลักสูตรหรือว่าในเรื่องของคอร์สต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะกลางระยะยาวหรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเลยในเรื่องการที่จะต้องตอบโจทย์ทั้งด้านการตลาดคือเราต้องดูทั้งด้านดีมานด์ไซด์นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยในเรื่องของการผลิตบุคลากรในแต่ละปีเนี่ยในบางครั้งเราก็จะเห็นแล้วว่าพอไม่ตอบโจทย์ตลาดเนี่ยบัณฑิตก็จะไม่มีงานทำนะฮะตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรามีบัณฑิตที่ไม่มีงานทำอยู่ประมาณ400,000กว่าคนตรงนี้จุดเป็นจุดสำคัญของมอบูรพานะครับที่จะต้องนำบัณฑิตต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้ามาในเรื่องของการที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมมาเทคคอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส1เดือน6เดือนหรือคอร์ส1ปีเพื่อที่เขาจะได้มาเป็นมีความรู้เพื่อรองรับในเรื่องของความต้องการของ EEC ได้ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆค่ะในที่สุดก็อยากให้ท่านได้ให้ความมั่นใจกับภาคตะวันออกกับประเทศไทยและกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอบูรพาว่าเราจะขับเคลื่อนEEC ไปได้อย่างแน่นอนค่ะครับคือในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยนะครับชลบุรีระยองฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศไทย
นะครับแต่ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะสามารถขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ความเจริญเติบโตของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะให้สามจังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตสร้างให้บุคลากรนั้นได้มีงานทำนะครับแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะสร้างให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทำให้มอบุรพากับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยได้เป็นแกนหลักในเรื่องของการผลิตบุคลากรเพื่อตอบโจทย์หรือว่าความต้องการทางด้านการตลาดใน EEC เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับก็อยากจะให้ในทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะทางภาคประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับในการผลิตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งก็เพื่อประเทศไทยเพื่อพวกเราทุกๆคนค่ะแล้วก็เราเองก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีท่านสนธยาคุณปลื้มอยู่ด้วยแล้วก็เป็นหลักให้กับพวกเรานะคะเราก็จะก้าวไปอย่างมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะไปถึงจุดเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัย EEC ได้อย่างแน่นอนในโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านสนธยาคุณปลื้มมาอย่างยิ่งขอบพระคุณค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับข่าว BU News สวัสดีค่ะ